สวัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tisco T-Fex Hub ค่ะดิฉันดารุณีสิงหารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณจิรประภาทองบุค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาสวัสดีค่ะน้องบีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดในหัวข้อเช็คพอร์ตก่อนถูกมาจิ้นคอนะคะพี่ปาก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็อยากพี่ปาเริ่มเลยค่ะว่าการเช็คพอร์ตก่อนถูกมาจิ้นคอเนี่ยคือมีความสำคัญอะไรยังไงบ้างค่ะค่ะก็อันนี้ก็คือจะสำหรับนักลงทุนที่เทรดบัญชี T-Fex นะคะค่ะในกรณีที่ว่าเราเทรดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการคอยเช็คพอร์ตนะคะก็คืออันดับแรกนะคะเราจะเข้าดูในตัวโปรแกรมสตรีมมิ่งนะคะก็จะเห็นเมนูตัวพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็เราจะมีตัว Account Info ที่อยากจะให้นักลงทุนนะคะมาทำความรู้จักตรงนี้เพิ่มเติมนะคะสุดท้ายก็ในส่วนของ Margin Call นะคะโอเคค่ะหัวข้อก็มีประมาณนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะอะไรเริ่มต้นพอร์ตฟรีโอโอเคสเต็ปแรกนะคะนักลงทุนเข้าตัวสตรีมมิ่งเข้ามานะคะแล้วก็เลือกที่พอร์ตฟรีโอด้านบนค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะถ้าสังเกตจากตัวนี้นะคะก็มันจะอยู่แค่ตรงด้านบนพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะมีพอร์ตฟรีโอคอร์สนะคะต่างๆโชว์ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตัว Account Information จะอยู่ตรงด้านล่างนะคะค่ะ Account Information ใช่อันนี้เหมือนเป็นยอดเงินใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะโอเคมาตรงหน้าพอร์ตโฟลิโอนะคะเขาจะมีด้วยกันสามส่วนด้วยกันนะคะก็คือมีพอร์ตโฟลิโอคอร์สนะคะค่ะแล้วก็พอร์ตโฟลิโอเซตเทิลนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวดิวซัมมารีนะคะซึ่งแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปค่ะได้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพอร์ตโฟลิโอคอร์สนะคะซึ่งจะเป็นพอร์ตรวมทีเฟกทุกตัวที่ลูกค้าเทรดนะคะจะอยู่ในหน้านี้หมดเลยนะคะแปลว่าซื้อสินค้าไหนเข้ามาก็จะต้องดูในหน้านี้ใช่ใช่ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะโชว์ราคา average cost ที่นักลงทุนซื้อของเข้ามาได้นะคะจะเป็นราคาเฉลี่ยเข้ามาเวลาเปิดนะคะก็สมมติลูกค้าเปิดหลายรายการนะคะจะมีการแล้วเวลาปิดเนี่ยมันจะทำเป็นแบบ FIFO นะคะก็คือเข้าก่อนก็ต้องออกก่อนค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะโชว์เป็นเทียบเป็นตัวอันเลียไหลอะค่ะตัวอันเลียไหลเนี่ยยอดที่เป็นกำไรอะค่ะตัวนี้จะเป็นกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จริงแต่มันจะมีตัวอีกมุมนึงค่ะที่อยู่ขวามือค่ะอันนี้จะเป็นกำไรที่นักลงทุนรับรู้จริงแล้วอ๋อรับรู้จริงคือหมายถึงว่าปิดสถานะตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคทีนี้เรามาดูตรงเมนูอีกอันนึงก็จะเป็นตัว Portfolio Settle นะคะอันนี้มันจะเป็นการ mark to market เนาะก็คือมันเขาจะโชว์ราคาตัว average price เนี่ยจะเป็นราคา settlement price ของวันก่อนหน้านะคะเทียบกับราคาตลาดที่เป็น market price นะคะส่วนที่เป็นกำไรตรงนี้ก็คือยังไม่ได้รับรู้จริงเหมือนกันนะคะในส่วนของ unrealized นะคะแต่ถ้า realized ก็คือรับรู้จริงไปแต่ว่าถ้าแนะนำเลยค่ะให้นักลงทุนดูในส่วนของที่เป็น portfolio cost นะคะที่อยู่หน้านี้นะคะเหมือนต่างกันตรงที่ว่า portfolio setter เนี่ยจะมีราคา mark to market เข้ามาใช่ใช่ค่ะแล้วก็สมมติว่านักลงทุนปิดสัญญาไปใช่ไหมคะในส่วนของตัวเรียไหลตัวเนี้ยค่ะถ้าในหน้านี้เขาจะโชว์เป็น 29,850 ถูกไหมคะยอดนี้ยังไม่รวมกำไรนะโทษทียอดกำไรตัวเนี้ยจะยังไม่หักค่าคอมนะคะอ๋อค่ะแล้วค่าคอมเราดูหน้าไหนคะพี่ปาเราก็มาดูหน้าตัวดิวซัมมารีนะคะคืออยู่หน้านี้จะเป็นโชว์ค่าคอมรวมทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนะคะภายในวันใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะภายในวันคือถ้าพรุ่งนี้มาก็จะไม่ขึ้นแล้วของเทรดเมื่อวานใช่ใช่จะโชว์เป็นวันต่อวันนะเป็นวันต่อวันเท่านั้นค่ะเสร็จทีนี้นะคะเรามาดูในส่วน Account Info นะคะ Account Info ตรงจุดนี้นะคะสำคัญมากนะคะก็อยากให้นักลงทุนทำความเข้าใจนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะตรงด้านล่างซ้ายที่เป็นไลน์ variable นะคะยอดนี้นะคะจะเป็นวงเงินที่บริษัทกำหนดให้นะคะแต่ถ้าเราเห็นตอนนี้เป็น4,700,000เนี่ยจะเป็นวงเงินคงเหลือสำหรับเปิดสัญญาเพิ่มนะคะไอ้ส่วนนี้คิดจากมูลค่าสัญญาเหรอคะไอ้ตัวไลน์ variable ว่ายังไงอันนี้จะคิดจากการวาง IM ค่ะก็คือจะเป็นว่าเงินวงเงินวันแรกที่บริษัทให้มาใช่ไหมคะแล้วเราจะไปหักจำนวน total MR ที่นักลงทุนลงทุนไปนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี้ยตอนแรกเขาวงเงิน6,000,000นะคะแล้วเขาใช้ในการวาง IM จะเป็น1,236,200ถูกไหมคะ
ยอดเงินตรงไลน์ variable ก็เลยเหลือ4,700,000เนาะอ๋อค่ะไอ้พี่ปาสงสัยนิดนึงไอ้ตรงไลน์ variable นี่คือสมมติว่าอย่างให้มา5,000,000หรืออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเพิ่มได้ไหมตรงนี้ก็ถ้าเกิดระหว่างที่เทรดอ่ะจะเพิ่มไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทรดไปนานๆแล้วเนี่ยอาจจะขอเพิ่มได้ค่ะก็ต้องติดต่อเจ้า TIC นะคะได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัว EE นี่คือ Excess Equity นะคะก็จะเป็นยอดเงินส่วนเกินบัญชีที่สามารถเปิดสัญญาเพิ่มได้นะคะหรือว่าจะเป็นยอดที่สามารถถอนได้ทีนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนแล้วเนี่ยได้กำไรเนี่ยเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจากยอดเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นกับการถ้าเกิดขาดทุนนะคะเงินยอดนี้ก็จะลดลงนะคะค่ะตัว EE ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วเขาจะมีวิธีการคำนวณก็คือว่าอย่างตอนแรกนักลงทุนวางหลักประกันมาเทรดวันแรกเลยสมมติว่านักทุนวางมา7,000,000ถูกไหมคะค่ะก็ตัวเนี้ยแหละจะเป็นเงินตั้งต้นอ่ะแล้วก็ลบเงินวาง IM นะคะแล้วเอาไปบวกกับอันเลียไหลนะคะแล้วก็หักค่าคอมตัว EE ก็จะเป็นยอดที่แบบเน็ตเหลือสำหรับที่จะเปิดสัญญาใหม่หรือถอนใช่ไหมคะใช่ต่อมานะคะตัว Equity Balance นะคะ Equity Balance เนี่ยจะเป็นยอดเงินในบัญชีนะคะหรือว่าเป็นเงินหลักประกันเทียบเท่าเงินสดนะคะก็ต้องอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าสมมติว่า EE เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะตัว equity balance ก็จะรอตามนะคะเพราะว่าสูตรการคำนวณของเขาเนี่ยก็คือตัว equity จะเท่ากับ asset equity บวกกับ total MR นะคะ equity balance ก็คือ equity ที่อยู่ด้านบนกรอบสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่อยากให้รู้อีกนึงก็คือ total MR นะคะในกรอบสีเหลืองนะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นผลรวมเงินหลักประกันขั้นต้นทั้งหมดทั้งพอร์ตที่นักลงทุนไปนะตอนนั้นนะคะคือสินค้าที่ซื้อทั้งหมดเลยที่เป็นเงินหลักประกันขั้นต้นก็จะโชว์ในตัว Total MR ใช่ค่ะส่วน Total MM เนี่ยก็จะเป็นรวมเงินหลักประกันรักษาสภาพนะคะในพอร์ตเขาก็จะโชว์เป็น 868,872 บาทนะคะตรงนี้ในกรอบสีแดงเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกนักลงทุนนะคะว่าการเทรดที่เฟดจะต้องเช็คพอร์ตก่อนนะคะก่อนที่จะถูกคอมมาจิ้งก็คือต้องคอยมาดูพอร์ตนะคะค่ะหลักเขาจะบอกว่า equity เนี่ยห้ามต่ำกว่า total MM ถูกไหมคะจากในตัวอย่างเนี่ย equity เนี่ยที่อยู่ในกรอบสีเขียวค่ะเขา7,000,000กว่าถูกไหมคะแล้วก็เทียบกับ total MM 806เท่ากับว่าเคสนี้ก็ไม่ถูกคอมถูกไหมคะค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะค่ะทีนี้นะอันนี้ต่อไปนะคะเราจะมาโชว์ตัวอย่างในส่วนที่พอร์ตที่เขาถูกคอนะคะตรงด้านล่างสังเกตค่ะขวามือที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะตรงคอแฟกกันนะคะตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นสีใช่ค่ะเขาจะขึ้นเป็นคำว่าคอขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชัดๆนะคะอันนี้จะเป็นแคปมาให้ดูเฉพาะตรงข้อมูลที่อยากให้เห็นเนาะค่ะก็อันดับแรกเลยตัว equity เขามีอยู่ 320,000 ใช่ไหมคะแล้วก็เราเอาไปเทียบกับ total MM นะคะ total MM ก็คือ 340,000 เห็นไหมคะก็ต่างกันประมาณ 20,000 กว่าบาทนะคะทีนี้ถ้าเกิดเคสนี้เกิดขึ้นนะคะนักลงทุนคนนี้เขาจะต้องดำเนินการนะคะเนื่องจากว่าเขาถูกคอถูกไหมคะเขาจะต้องมี2ทางเลือกเลยก็คือว่าต้องเติมเงินนะคะให้ equity มากกว่าหรือเท่ากับ total MM นะคะทางเลือกที่2ก็คือจะปิดสัญญาก็ได้นะคะปิดสัญญาให้ equity เนี่ยกับมากกว่าหรือเท่ากับ total MM นะคะพี่ปาไอตอนเติมเงินเนี่ยคือมันมีระยะเวลาไหมคะหรือปิดสัญญาเนี่ยเรามีระยะเวลาไหมก็เขาจะมีระยะเวลาให้นะคะการเติมเงินเนาะก็อาจจะแล้วแต่โบรกเนาะก็เขาจะมีระยะเวลาก็สอบถาม marketing ได้เลยนะคะโอเคทีนี้ในส่วนที่ว่าวันที่ทีนะคะนักลงทุนจะต้องเติมเงินเท่าไหร่ถูกไหมคะค่ะก็ระบบเขาคิดให้อัตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาคิดเองว่างั้นใช่ค่ะก็ในกรอบสีเหลืองนะคะตรงคอฟอสตรงนี้ค่ะ MR วงเล็บ MM ก็คือยอดที่เราจะต้องเติมเงินเข้ามานะคะในระบบโชว์เป็น 25,299 บาทนะคะแต่ว่าก็ต้องแนะนำให้นักลงทุนน่ะเติมมาให้มากกว่ามากกว่าเพื่อการตลาดเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งใช่ใช่ค่ะก็คือเราต้องดูแนวโน้มตลาดถ้าเกิดว่าเขามีแนวโน้มจะลงต่อเนี่ยค่ะอาจจะต้องวางให้มากหน่อยนะคะก็ต้องคำนวณดูดีๆนะคะไม่งั้นก็เ
จะไม่คุ้มกับการที่ว่าเราเติมเงินเข้ามาแล้วแต่ยังไงก็ยังไม่หลุดคอถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าวันนี้ไม่หลุดคอแล้วหมดเวลาเติมเงินแล้วเนี่ยพรุ่งนี้นักลงทุนอาจจะต้องเติมมากกว่าไปตัวระดับ MM นี้คือตอนนี้คือวันนี้เติมแค่ 25,000 แต่พรุ่งนี้วันที่ T บวก2เนี่ยโทษทีวันที่ T บวก1เนี่ยนักลงทุนจะต้องเติมนะคะเป็นแสนเลยนะคะจากระบบเนี่ยเขาจะบอกว่านักลงทุนจะต้องเติมมาเท่าระดับtotal IM นะคะก็คือ 171,900 กว่าบาทนี้ค่ะนะคะคือตัวเลขแต่ของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเวลาโดนพอใช่ค่ะขึ้นอยู่กับสินค้าที่ลูกค้าถือในพอร์ตด้วยใช่ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้ทำสรุปมาให้นะคะเกณฑ์การวางเงินหลักประกันนะคะก็คือถ้าเราดูนะคะตัว equity balance ตัวก็มันก็คือยอดเงินในบัญชีเนี่ย มันจะคำนวณจาก asset equity บวกกับ IM ถูกไหมคะที่อยู่ในเป็นกรอบสีเขียวนี้นะคะIM จะเป็นหลักประกันขั้นต้นในการวางในก่อนที่จะเทรดถูกไหมคะเสร็จทีนี้ถ้า equity balance นะคะก็คือมันปรับตัวลดลงในกรณีที่ว่านักลงทุนเล่นผิดทางค่ะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ total MM ก็จะถูก margin call นะคะอย่างที่เล่าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าผิดทางหนักนะคะปรับตัว equity balance นะคะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ FC ก็คือตัว forward margin เนี่ยค่ะก็จะถูกบังคับปิดสัญญาก็เป็นว่าถ้าสมมติว่ายิ่งเติมเงินเข้ามาในพอร์ตเยอะเนี่ยการที่จะถูกเรียกมาจิ้งคอเนี่ยก็จะยากขึ้นด้วยใช่ใช่ค่ะโอเคไฮปะก็เดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันว่าเราควรคอยเช็คตัวพอร์ตฟิลิโอค่ะเวลาเทรดซื้อสินค้าตัวทีเฟกเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นเพราะฉะนั้นก็คือต้องเช็คพอร์ตฟิลิโอแล้วก็เช็คตัว account info อะค่ะดูว่าจะถูกมาร์จิ้นคอเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยดูคำนวณแล้วก็ระบบเนี่ยจะคำนวณให้ในกรณีที่เราแบบโดนมาร์จิ้นคอแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งคิดเองค่ะแล้วก็เช็คหลักประกันเบื้องต้นป้องกันการถูกมาร์จิ้นคออย่างที่กล่าวไปก็วันนี้ครบถ้วนนะคะพี่ปาโอเคค่ะขอบคุณพี่ปามากเลยนะคะขอบคุณค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะผ่านทาง Facebook Fiscal Security ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ